ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้แล้วก็ผมขอแนะนำ Elastic Shop นะฮะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย 100% ตรวจสอบรีวิวได้ไว้ใจได้และรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับแอดไปที่Elastic Shop นะฮะทั้ง Facebook หรือว่า LINE นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยใครไปใช้บริการแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องแอปเดตด้วยนะครับเขามีหลากหลายเกมนะครับไม่ได้มีแค่ฟรีไฟอย่างเดียวสนใจเกมไหนก็ลองไปสอบถามดูเลยนะฮะเอ๊ะสวัสดีครับกับพวกแอปเดตเช่นเคยนะครับกับช่วง What the Bug นะฮะช่วงที่จะหยิบยกนะครับเอาบั๊กที่น่าสนใจในเกมโคนามิเนี่ยมาพูดถึงกันเคยทำประมาณสัก 1-2 ครั้งได้นะครับนานๆทีจะได้ทำเพราะว่าการที่ไม่เจอบั๊กเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับโดยเฉพาะกับเกมในมือของโคนามิไม่ว่าจะเป็น PES 2021หรือว่า eFootball 2022นะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับประจวบเหมาะมากๆเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนาะที่โคนามิเนี่ยมีการประกาศออกมานะครับถึงเรื่องของความคืบหน้าของตัวเกม eFootball 2022ฝั่งมือถือนะครับพอดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะในแพ็คของ Iconic Moment นะครับสเปอร์ที่มาให้เปิดเนี่ยผมก็เข้าไปเปิดปกตินะครับได้มีการไปทดลองสูตรแล้วก็แจกสูตรกันไปนะครับซึ่งในขณะที่ผมกำลังลองหลายๆสูตรนะครับหนึ่งในสูตรนั้นเนี่ยเขาจะให้เรากดเข้าไปที่ค่าพลังของล็อบบี้คีนใช่ไหมครับผมก็เลื่อนไปจนเจอนะครับสไตล์การเล่นของตัวล็อบบี้คีนครับปกติเนี่ยมันควรจะเขียนว่า Go Poacher ที่แปลว่ากองหน้าตัวจบสกอร์ใช่ไหมครับผมก็เลยงงว่าอ้าวAdvanced Striker จนผมต้องมานั่งหาข้อมูลแล้วก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยล็อบบี้คีนเนี่ยมันเป็น Go Poacher ไม่ใช่หรอหรือว่ามี Advanced Striker คนแรกในเกม PES 2021นะครับเพราะว่าคำว่า Advanced Striker เนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในเกม eFootball 2022หรือพูดง่ายๆคือเอามาแทนที่ Go Poacher นั่นเองนะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมขอยกตัวอย่างแล้วกันล่าสุดนะครับถ้าลองเข้าไปดูในเกม eFootball 2022นะครับตัวคริสเตียโนโรนัลโดนะครับจากเดิมนะใน PES 2021เนี่ยจะเป็นสไตล์การเล่น Go Poacher ใช่ไหมครับใน eFootball 2022ใช้ชื่อว่า Advanced Striker ที่แปลว่ากองหน้าตัวจบสกอร์เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือบั๊กที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าพอพูดแบบนี้แล้วมันก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรใช่ไหมครับแต่ผมกำลังคิดว่าหรือว่าเกมเนี่ยกำลังมีการทดสอบนะครับผมอยู่ที่หลังบ้านหรือว่าอยู่ที่บริษัทของคนในมีเองแล้วก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะไปบ่งบอกถึงว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เล่น eFootball 2022เร็วขึ้นก็ได้นะครับเอาเป็นว่าผมได้พูดถึงเรื่องของการอัปเดตนะ eFootball 2022ฝั่งมือถือไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือใครเคยเจอบั๊กอะไรแปลกๆสนุกๆนะครับคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ